ิด7ดาราเป็นหนี้หลาย10ล้านตอนมีเงินเพื่อนเยอะมากพอไม่มีเพื่อนหายหมดชีวิตเคยพลาดพลั้งจนเป็นหนี้ก้อนโตแต่เพราะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้พวกเขากลับมายืนได้อีกครั้งอย่างสง่าผ่าเผยครับพร้อมกับบทเรียนราคาแพงจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยอันดับที่7บอยพีซเมเกอร์ลงทุนเปิดร้านชาบูหวังให้เป็นธุรกิจเบิกทางรักกับแฟนสาวแต่ดันเกิดเหตุไม่คาดฝันไฟไหม้ทำให้เขานั้นกลายเป็นหนี้จำนวน50ล้านบาทต้องเลื่อนแพลนแต่งงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดแม้ว่าจะหนักหนาแค่ไหนเจี๊ยบก็ไม่เคยคิดหนีไปมีใหม่จับมือบอยกัดฟันสู้ไปด้วยกันขยันออกงานตัวเป็นเกลียวครับลดค่าใช้จ่ายลดของไม่จำเป็นจนปลดหนี้และก้าวเข้าสู่ประตูวิวาห์ในที่สุดอันดับที่6แหม่มสุริวิภาเคยเป็นหนี้กว่า50ล้านจากการบริหารเงินผิดพลาดนำไปลงทุนกับกิจการทำเล็บและซื้อบ้านหลังใหม่เพิ่มแอบซื้อโดยไม่บอกสามีเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนบทพิสูจน์รักแท้ครับท่ามกลางความโชคร้ายแหม่มก็รู้ซึ้งว่าโชคดีที่ได้บ๊อบบี้เป็นคู่ชีวิตเพราะเขานั้นไม่เคยทอดทิ้งหรือซ้ำเติมแต่กลับจับมือเธอแน่นขึ้นร่วมกันแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันอันดับที่5พีททองเจือทุ่มเงินไปกับการเปิดบริษัทสร้างหนังแต่ขาดทุนยับเป็นหนี้กว่า60ล้านสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่ก็ล้มไม่ได้เพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวทำให้ต้องเดินหน้าสู้ไม่ถอยโดยมีภรรยาและลูกๆคอยเป็นแรงผลักดันจนเขาสามารถพาชีวิตครอบครัวกลับมาสุขสบายได้อีกครั้งนึงอันดับที่4กรีนอัศดาพรแบกรับภาระหนี้เกือบ50ล้านของครอบครัวในฐานะพี่สาวคนโตกรีนจึงสู้ไม่ถอยทำงานหนักนอนห้องเช่าราคาถูกไม่เคยใช้ชีวิตหรูหราถึงจะเหนื่อยล้าแต่แม่ก็ยังทำให้กรีนนั้นยิ้มได้รวมถึงแฟนหนุ่มอย่างธันวาก็ยืนเคียงข้างเธอในทุกสถานการณ์เงินทุกบาททุกสตางค์ที่นำมาได้ก็เอามาแบ่งใช้หนี้และส่งให้ทางบ้านหวังจะสะสางให้หมดภายใน10ปีครับอันดับที่3โตโน่ภาคินบ้านเป็นหนี้18ล้านทั้งหนี้ธนาคารและหนี้นอกระบบหลังจากที่พ่อเสียชีวิตในฐานะลูกชายคนเดียวของบ้านเขาจึงต้องอดทนสู้เพราะไม่อยากให้ยายแม่และน้องสาวต้องมาลำบากเขาไม่เกี่ยงงานครับอดทนสู้ขยันทำงานจนใช้หนี้สำเร็จภายในระยะเวลา5ปีอันดับที่2หญิงรัฐาช่วยแม่ปลดหนี้จำนวน9ล้านภายในเวลา9ปีต้องยอมรับเลยว่ามีทุกอย่างในวันนี้ได้เพราะว่าเป็นหนี้ทำให้เธอนั้นคว้าโอกาสที่เข้ามาในชีวิตทั้งการร้องเพลงถ่ายหนังเดินแบบจะหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นชีวิตนี้มีกันอยู่2แม่ลูกเลยทำให้หญิงนั้นล้มไม่ได้ครับอันดับที่1จุ๋ยวรัฐยาความไว้วางใจเป็นเหตุให้เกิดหนี้18ล้านลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนจึงไม่รอบคอบแต่เรื่องนี้ก็ไม่โทษใครนอกจากเก็บไว้เป็นบทเรียนครับต่อไปก็คงจะมีชั้นเชิงกว่านี้โดยเธอนั้นใช้เวลา2ปีเต็มๆหาเงินเคลียร์ปัญหามีพ่อแม่และคนรักคอยส่งแรงใจทำให้หายเหนื่อยและมองในแง่ดีว่าเธอนั้นโชคดีแค่ไหนที่ยังมีคนเหล่านี้อยู่ในชีวิตครับ